สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนคลิปเก่าผสมอันใหม่ค่ะก็คือว่าจะใช้เครื่องสำอางตัวเดิมและเครื่องสำอางตัวใหม่ที่ได้ซื้อมานะคะก็วันนี้จะไปบินค่ะไฟล์สั้นๆนะคะก็เลยอยากจะลองแต่งหน้าให้มีสีสันสนุกสนุกดูแล้วก็มีเวลาด้วยก็ยังไงลองติดตามชมดูแล้วกันนะคะจะบอกว่าสีเขียวนี่เป็นสีที่ก็ชอบมากค่ะเริ่มจากการเตรียมผิวค่ะสิ่งแรกที่ก้อยลงไปเป็นประจำทุกครั้งก็คือน้ำส้มเซกิเซค่ะมีคนถามว่ามันคือตัวไหนนะคะมันคือตัวนี้ค่ะมันคือเซกิเซ Supreme Refining Lotion นะคะแต่ว่าก้อยกรอกใส่ขวดสเปรย์ค่ะใช้ฉีดทั่วหน้าค่ะต่อจากนั้นนะคะรีบเลยค่ะลงตัว Moisturizer เป็น Supreme Seguise เช่นกันนะคะลงไปต่อเลยค่ะบำรุงรอบดวงตาด้วย Olay Regenerist นะคะเป็น Anti Aging Eye Rolling ค่ะตัวนี้ก็จะทารอบดวงตานะคะจะเป็นลูกเหล็กเย็นๆค่ะต่อมาก็จะเป็น DSC ค่ะลิปครีมอันนี้ก็รู้สึกว่าใช้ดีก็เลยชอบนะคะตามด้วยกันแดดค่ะ Anessa นะคะ Perfect Essence Sunscreen ค่ะ SPF 50บวก PA บวกบวกบวกนะคะของ Shiseido ค่ะวิธีการทานะคะแต้ม5จุดทั่วใบหน้าแล้วก็ลูบไปด้านข้างค่ะลูบนะคะไม่ใช่ถูนะคะต่อกันเลยค่ะที่ BB Cream นะคะ Precious Mineral SPF 30 PA บวกบวกนะคะ Sheer Glow Skin ค่ะของ Edudi House ค่ะเพื่อไม่ให้หน้าขาวเป็นกระดาษกระเบื้องมากไปนะคะก็ใช้ Estee Lauder ค่ะ Double Wear ค่ะ Stay in Place Makeup นะคะตัวนี้มี SPF 10ด้วยสีที่ใช้คือสีเทานี่ค่ะใช้เพียงนิดเดียวนะคะเพื่อจะให้หน้าเราดูเป็นธรรมชาติเฉยๆถ้าใช้เยอะมันก็จะดูโอเวอร์แล้วก็จะมันเกินไปค่ะต่อกันที่คอนซีลเลอร์ค่ะ MAC ค่ะก็ใช้มาโดยตลอดตัวนี้คอนซีลเลอร์นะคะก็จะชอบใช้นิ้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบได้ความรู้สึกว่ามันแบบแพ็คเข้าไปในผิวจริงๆนะคะวิธีการดูแพนด้าใต้ตาเราก้มหน้าค่ะเราก็จะเห็นมีความด่างดำอยู่ใต้ตานะคะแล้วก็เอาคอนซีลเลอร์ตกลงไปตรงนั้นค่ะแต่ว่าถ้าลูบนะคะให้ลูบเบาที่สุดค่ะอย่าลูบแรงนะคะแต่ว่าตบก็ใช้นิ้วนางตบค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบมีความเบาของนิ้วนะคะอาจจะมีหนวกคิ้วนิดหน่อยเพื่อจะให้มีความสว่างมากขึ้นเห็นไหมคะว่าแพนด้าสองข้างนี่มันไม่เท่ากันแล้วนะคะเราก็ลองใช้ดูนะคะคอนซีลเลอร์ค่ะอย่างถ้าเรามีรอยสิวนะคะหรือเรามีจุดด่างดำใดๆถ้าจะปกปิดแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์ค่ะตบลงไปนะคะแล้วก็วนๆรอบๆค่ะเพื่อจะให้ขอบมันเนี่ยหายไปกับผิวเรานะคะซับความมันส่วนเกินออกจากใบหน้าด้วยการใช้ facial tissue นะคะพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ซับลงไปค่ะแป้งฝุ่นนะคะคลินิกค่ะ transparency เบอร์2ค่ะก็จะใช้เบอร์ที่ออกสีชมพูหน่อยเพราะว่าผิวก้อยเหลืองอะค่ะก็เลยถ้าใช้สีชมพูนี่สีหน้ามันจะดูสดใสขึ้นนี่ไงคะสิ่งที่ได้มาใหม่ค่ะ Too Faced Shadow Insurance ค่ะได้มาจาก Sephora ที่นู่นฝรั่งเศสนู่นนะลองใช้ดูซิว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่าสีมันจะติดดีนะคะก็เลยลองใช้ดูค่ะมาถึงขั้นตอนการแต่งตาแล้วค่ะสิ่งที่เพื่อนๆ อยากจะให้ลองแต่งให้ดูมากเลยถามกันเข้ามาเยอะนะคะ88 Original Palette ค่ะเป็น Eyeshadow Colors นะคะของ Coastal Scents ค่ะซึ่งก็ได้ใช้แล้วชอบมากเลยอะรู้สึกว่าแบบสีมันสวยงามก็จะขออนุญาตแนะนำการเลือกซื้อ Eyeshadow นิดนึงนะคะ Eyeshadow ที่เราควรจะซื้อมาเนี่ยมันควรจะมีสีอ่อนสีกลางแล้วก็สีเข้มค่ะสีอ่อนก็จะเป็นทั้งพวกสีขาวสีครีมนะคะสีเหลืองอ่อนอะไรประมาณนี้เพื่อเราจะทำให้ตาดูมีส่วนที่สว่างขึ้นนะคะแล้วก็สีเข้มค่ะควรจะเป็นสีดำเลยค่ะ
ในพาเลทชุดนี้สีเข้มที่ใช้ได้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มกับสีดำค่ะซึ่งเราสามารถจะใช้ได้กับทุกสีค่ะส่วนสีอื่นๆก็จะเป็นสีกลางนะคะซึ่งเราจะตกแต่งให้ตาเราดูฟุ้งค่ะวันนี้นะคะจะขอเลือกใช้สีเขียวค่ะเพราะเป็น my favorite color ค่ะเพื่อนๆจะรู้ว่าชอบแต่งตาสีเขียวมากนะคะเราจะเริ่มจากใช้แปรงขนาดใหญ่นะคะไปที่สีอ่อนค่ะเพื่อจะให้ตาเราดูมีพื้นสีที่สว่างนะคะเราก็ใช้แปรงขนาดใหญ่นิดนึงต่อมานะคะใช้แปรงขนาดเล็กลงมาหน่อยแต่เป็นแปรงแพ็คสีเหมือนกันค่ะใช้สีเขียวอ่อนค่ะอันนี้จะดูเหมือนสีเหลืองนะแต่จริงๆมันเป็นสีเขียวมะนาวค่ะซึ่งเป็นสีที่เขาบอกว่าหายากนะเขียวมะนาวแล้วจะแบบทาออกมาแล้วติดนะแบบมีแค่ไม่กี่พาเลทที่ทำได้อะค่ะได้สีเขียวมะนาวอย่างที่ถูกใจแล้วค่ะต่อไปนะคะใช้แปรงดินสอค่ะแพ็คสีที่เข้มขึ้นนะคะก็จะเป็นสีออกประมาณเขียวเข้มหน่อยนะคะเพื่อจะให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะคะจะเป็นแถวล่างค่ะต่อมานะคะใช้แปรงที่หัวแบนๆหน่อยนะคะแล้วก็แข็งนิดนึงค่ะเอาสีน้ำตาลเข้มหรือดำไปเลยค่ะเพื่อจะทำให้ขอบเกิดขอบตาขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ตาจะได้ดูมีมิติค่ะแต่สีนี้ยังไม่ได้ไล่กันมากนะคะเดี๋ยวเราจะเกลี่ยอีกทีค่ะคราวนี้นะคะเรากลับมาใช้แปรงแพ็คสีตัวเดิมนะคะหรือจะใช้แปรงเบลนอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็หมุนวนๆไปนะคะทำให้สีดูฟุ้งกระจายและเข้ากันค่ะทำให้ทั้ง3สีไม่มีขอบนะคะช่วงนี้สีไหนมากไปน้อยไปนะคะก็เติมได้ค่ะอย่างที่ทำอยู่ก็คือว่าเอาแปรงปลายแบนๆแหลมๆตัวเดิมนะคะมาเติมสีเข้มขึ้นค่ะเพื่อจะให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะคะแต่แปรงที่ใช้สีอะไรแล้วก็ต้องใช้สีนั้นนะคะอย่าเอาแปรงสีเข้มมาจิ้มสีอ่อนหรือเอาแปรงที่ใช้ทาสีอ่อนไปจิ้มสีเข้มนะคะสีมันจะออกมาแบบมัวๆซัวๆมากค่ะแล้วก็ลบขอบด้วยการเบลนนะคะก็คือหมุนๆไปค่ะใช้แปรงสีกลางหรือว่าใช้แปรงอะไรก็ได้ค่ะที่เล็กๆหน่อยแล้วก็หมุนวนให้สีมันกระจายค่ะมาถึงขอบตาล่างนะคะวันนี้ก็จะใช้สีออกน้ำตาลเขียวค่ะจะไม่ใช้สีดำนะคะเพราะว่าใช้สีดำแล้วจะดูดุค่ะแปรงที่ใช้จะเป็นแปรงหัวตัดนะคะที่นิ่มหน่อยค่ะตัวนี้จะเข้าขอบได้ดีนะคะก็ลงสีไปที่วอเตอร์ไลน์ค่ะแต่สำหรับก้อยจะลงแค่ครึ่งตาเท่านั้นนะคะเพราะว่าลงทั้งตาแล้วเป็นคนตาโตอยู่แล้วค่ะจะดูดุมากก็ลงแค่ให้มีสีสันข้างล่างค่ะเก็บรายละเอียดของอายแชโดว์ตาด้วยการเบลนสีทั้งหมดให้เข้ากันค่ะถ้าสียังไม่เข้ากันก็ลองเลือกสีที่มันเป็นสีกลางๆนะคะเอามาแตะนิดนึงแล้วก็หมุนวนค่ะสีก็จะดูฟุ้งกระจายนะคะตัวนี้จะเป็นสีซาตินมันจะดูเนียนสวยฟุ้งขึ้นไปด้านบนค่ะตรงไหนที่ยังขาดอยู่แล้วก็สามารถเติมสีขึ้นไปได้ด้วยการหมุนวนแปรงนะคะความสนุกสนานนะคะเติมไฮไลท์ตากันดีกว่าชุดเดิมค่ะ NARS ค่ะสีไฮไลท์ของเขานะคะก็ใช้แปรงขนาดใหญ่ตัวนี้เป็นแปรงเบลนค่ะแต่ก็เอามาเป็นตัวไฮไลท์นะคะไฮไลท์ใต้โหนกคิ้วค่ะแล้วอาจจะเป็นใต้ตานะคะด้านหางตาแล้วก็จมูกประมาณนี้ค่ะเพิ่มความสว่างให้กับดวงตาด้วยอายไลเนอร์สีขาวค่ะอันนี้เป็นของ Etude ค่ะจะเป็นออโตเมติกเพนซิลนะคะนี่เป็นสีขาวเลยค่ะก็ลงไปที่วอเตอร์ไลน์นะคะจากหัวตาถึงกลางตาค่ะก็จะไปต่อกับเส้นที่เราได้วาดเอาไว้ตอนที่เราลงใต้ตาจำได้ไหมคะ
ขอลงใต้ตาเพิ่มนิดหน่อยค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เพิ่งได้มาใหม่นะคะเป็นของ Etude ค่ะ Line Nuance Duo นะคะด้านหนึ่งเขาจะเป็นสีเหมือนออกฝุ่นๆครีมๆนิดนึงนะคะแต่จะไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่ค่ะหัวเขาจะเป็นฟองน้ำค่ะเป็นออโตเมติกเหมือนกันนะคะเราก็จะเติมไปที่หางตาค่ะเพื่อจะให้มันมีความเข้มมากขึ้นนะคะตัวนี้มันจะสีมันจะแน่นกว่าเนื้อฝุ่นหน่อยนะคะมันก็จะไม่ค่อยร่วงหล่นเท่าไหร่นะคะส่วนอีกด้านนึงค่ะก็ยังเป็นออโตเมติกเพนซิลนะคะอันนี้เราก็ลงไปแต่จริงๆควรจะลงเพนซิลก่อนนะสงสัยจะลืมก็เลยลงเป็นตัวฝุ่นไปก่อนจริงๆลงเพนซิลก่อนแล้วค่อยลงฝุ่นจะดีกว่านะคะอายไลเนอร์ค่ะเจ้าเดิมเคทใช้มาโดยตลอดนะคะที่ใช้เพราะว่าล้างออกง่ายค่ะบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่คมมันแห้งไวมันเหนียวอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่เหตุผลของข้าพเจ้าที่ใช้ก็คือว่ามันล้างออกง่ายค่ะต่อกันที่คิ้วค่ะเพื่อนๆจะทราบดีว่าก็ชอบตัวนี้มากนะคะเป็น Etude Eyebrow ค่ะก็ด้านหนึ่งเป็น Automatic Pencil อีกด้านหนึ่งก็เป็นแปรงเหมือนแปรงมาสคาร่านะคะก็ชอบมากเลยอ่ะรู้สึกมันเขียนง่ายแล้วมันก็เป็นปากเป็ดโดยอัตโนมัติแล้วก็มันก็สามารถจะทำให้สีฟุ้งไม่เข้มไม่แข็งได้นะคะอย่าลืมนะคะวัดคิ้วทุกครั้งที่เราเขียนคิ้วนะคะปีกจมูกหางตาคือจุดสิ้นสุดคิ้วค่ะปัดแก้มกันดีกว่าค่ะ Apple Can Multi Blusher ของ Skin Food ค่ะตัวนี้จะเรียงสีให้แล้วสีอ่อนสีเข้มนะคะตัวนี้ก็ชอบมากเลยอ่ะเขาจะมาพร้อมพับเป็นผ้าน่ารักมากค่ะมีกระจกให้ด้วยนะคะสีอ่อนสีเข้มเรียงไว้ให้แล้วแล้วก็บี้ๆนะคะให้สีอ่อนอยู่ประมาณโหนกแก้มใต้ตาค่ะแล้วมันจะเป็นไฮไลท์ใต้ตาเราไปในตัวเลยนะคะลงไปตรงที่เรายิ้มขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าเป็น Apple Cheek นะคะก็มีกลิ่นหอมด้วยแหละตัวนี้ใช้แล้วสนุกสนานมากเรามีครบทุกสีเลยอะขอบอกขอเพิ่มความแดงเงาๆให้กับแก้มนิดนึงด้วยการใช้นาสออกาซัมค่ะใช้ Duo Fiber Brush ปัดลงไปนะคะที่ใต้ชิคโบนค่ะนิดหน่อยนะคะเพื่อให้หน้าดูมีเชฟมากขึ้นค่ะของเล่นใหม่ที่อยากนำเสนอค่ะ Aloha ค่ะจาก Etude ค่ะมาพร้อมแปรงแบนๆนะคะลักษณะเหมือนไม้กวาดแต่ว่าขนก็นิ่มใช้ได้ค่ะก็จะออกมาเป็นสีไฮไลท์กับสีเชดดิ้งค่ะถ้าออกมาแล้วจะเป็นแบบโกลๆแล้วก็แบบเหมือนอารมณ์แบบอาบแดดนิดนึงหน้าเงาๆหน่อยนะคะเราก็ใช้แปรงให้สีอ่อนอยู่ด้านบนสีเข้มอยู่ด้านล่างนะคะลงไปที่ชิคโบนค่ะก็เป็นตัวไฮไลท์ไปด้วยแล้วก็จะเชดดิ้งใต้ชิคโบนเราด้วยค่ะคราวนี้เรากลับมาที่นาสอีกรอบนะคะเพื่อจะใช้คอนทัวร์ค่ะใช้แปรงคอนทัวร์นะคะกับสีลากูน่าค่ะแล้วเราก็คอนทัวร์เพื่อให้แก้มตอบค่ะเดี๋ยวขอไปดัดขนตากับปัดมาสคาร่าก่อนนะคะสำหรับลิปค่ะครั้งนี้อยากลองทาสีอ่อนดูบ้างการที่เราทาสีอ่อนที่ลิปของเราเนี่ยเราก็ต้องให้สีลิปของเราเนี่ยอ่อนกว่านะคะเพราะว่าสีจะได้สวยงามค่ะแล้วก็จะได้ชัดขึ้นนะคะก็ต้องลงลิปคอนซีลเลอร์ลงไปก่อนค่ะเป็นของ Etude ค่ะสีที่ก็อยากจะทาวันนี้นะคะคือสีส้มค่ะออกสีส้มนมมันจะเหมือนสีชาเย็นบ้านเราอะค่ะแต่ที่อังกฤษนี่กำลังอินมากเลยสีส้มนะคะก็ทาลงไปค่ะแต่อันนี้ไม่ได้ซื้อมาจากอังกฤษนะคะซื้อมาจากเกาหลีค่ะ Etude เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วถึงเวลาไปทำงานพอดีเลยค่ะแต่ปากสีนี้ก็ดูอ่อนไปนิดนึงนะไม่ค่อยเหมาะกับเป็นดิฉันสักเท่าไหร่เพราะปกติจะเป็นปากแดงชมพูบานเย็นอะไรอย่างนี้แต่ตาก็เขียวได้ใจอยู่คิ้วรู้สึกว่าจะเข้มไปหน่อยเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าลองดูใหม่แล้วกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะ enjoy คลิป
การแต่งหน้าของก้อยในครั้งนี้นะคะก็อยากจะถามอะไรหรือมีเทคนิคอะไรอยากจะบอกอยากจะเล่าอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook นะส่วนใหญ่ก็มีกันแล้วใช่ไหมล่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ